มาเที่ยวแบบบ้านๆนะครับก็จะมีอาหารแบบบ้านๆรอต้อนรับเราอยู่จะพบกับบรรยากาศที่สดชื่นมากเลยแต่ข้อเสียก็คือเสียงรถมันเยอะนะเธอเนาะเสียงรถค่อนข้างเยอะไปหน่อยครับเพราะว่าที่พักมันติดอยู่กับถนนครับมันก็เลยมีเสียงรถวิ่งผ่านค่อนข้างเสียงดังนิดหน่อยแต่ธรรมชาติกลิ่นไอบรรยากาศเนี่ยคือยังสดชื่นดีมากเลยครับตื่นเช้ามาประเพณีทางเหนือล่ะประเพณีทำบุญบรรเทาสวดอธิษฐานแม่ทั้งเหนือเป็นต้นมาเป็นประธานของสเปนที่จะทอดกฐินวันที่คู่เหรอครับตุ๊กตาความหมายมันหมายถึงอะไรครับอ๋ออันนี้จะเป็นก่อนเนาะที่ไปที่มานะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังหมายถึงก่อนเด็กไม่มีน้องที่หนึ่งนะคะเขาจะทำปลาไว้ที่วัดเนาะสถานที่เด็กเล่นเนาะเด็กก็ไปโหยปลาที่วัดทุกวันปลาบ้านอยู่ที่วัดนะคะก็เลยจำลองเป็นรูปตุ๊กตาเนาะก็ทำเป็นของเล่นเล่นไม่ได้เล่นอย่างเดียวนะคะประโยชน์ก็คือการบริหารนิ้วนะคะนิ้วที่นิ้วล็อกนิ้วชาเนาะบ่อยจะกระตุ้นให้เราหมุนเวียนได้อะค่ะ
มันใช้แรงเยอะไหมใช้แรงเหมือนยิมนาสติกเลยท่าก็จะแตกต่างกันไปนะถ้าเกิดมันทำท่าพร้อมกันก็คือมันบาลานซ์กันนะสองอันคู่กันเลยลูกเปลี่ยนไปเลยเล่นไม่ยากแต่ท่ายากมีเยอะใช่ นะเราก็เลยสงสารคุณยายก็เลยช่วยมาจำหน่ายเนาะกระปุกละ20 บาทนะคะให้นักท่องเที่ยวช่วยอุดหนุนคุณยายเนาะก็คือเอาโทรศัพท์ไปส่องจะขึ้นเลขแล้วครับกินข้าว
ใจอย่าใส่อารมณ์คือทำมาเพื่อให้เดินสะดวกเฉยๆเลยใช่ไหมครับเป็นสีเหมือนที่ข้างหลังดูดิสีตัวเธอดูสีมันจะออกเป็นสีครับได้ได้ก่อนที่มันจะมีโทนเราจะย้อมสีเองนะคะอัน
ท่ไปด้วยต้องย้อมสีกันนะเป็นน้ำยาปรับผนุนธรรมชาติคือหมักโคลนก๋วยเตี๋ยวยวนก๋วยเตี๋ยวปากหม้อใช่ๆๆก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแต่ของเราจะมีน้ำซุปมีไข่ดาวนะคะมาดูตรงนี้ได้สับก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะเนาะลมยักพร้อมลุย
โอเคพร้อมนะไปเลยต้นดอกปีบนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะดอกมันร่วงลงมาเต็มพื้นเลยค่ะกลิ่นหอมมากเห็นไหมคะเต็มเลยดอกปีบจะเป็นดอกเล็กๆสีขาวมีสีแฉกนะคะแบบนี้หอมมากค่ะพี่องต้องกดไหมเนี่ยไม่ต้องกดครับเนี่ยเล็งเฉยครับโอเคถ่ายเซฟไปตรงเป้าก็ได้ครับอยู่จากด้านหลังแล้วถ่ายไปตรงเป้าได้มันโกงมันโดนสีฟ้ามันขยับนี่ของจริง